สวัสดีแฟนฟุตบอลคอนเนอร์ทุกท่านนะครับและนี่คือคอปเตอร์ทูเดอะคอปกับผมคอปเตอร์ฟุตบอลคอนเนอร์วันนี้เราจะมาพูดถึง5ประเด็นร้อนหลังเกมที่หงแดงลิเวอร์พูลมีเกมรุกลดถังแต่เกมรับลดไถในเกมที่แพ้บาเยิร์นมิวนิก 3-4 ที่สิงคโปร์สนับสนุนโดย SPK24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24ข้อแรกแม็กอริสเตอร์สตาร์ทคู่โซบัสไรครั้งแรกลิเวอร์พูลดึงนักเตะใหม่มาเสริมทัพแล้ว2รายในซัมเมอร์นี้คืออเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาและโดมินิกโซบัสไรมิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีอย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังไม่เคยได้ออกสตาร์ทตัวจริงลงเล่นร่วมกันเลยในเกมรับแข่ง3นัดก่อนหน้านี้กับคาสลูกอยเทอร์เฟิร์ตและเลสเตอร์ซิตี้นัดนี้จะขึ้นครอปให้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์สตาร์ทตัวจริงร่วมกับโซบัสไรเป็นครั้งแรกอย่างที่บรรดาเดอะคอปอยากเห็นแต่ก่อนจบครึ่งแรกนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาดูเหมือนมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งไม่ใช่ภาพที่แฟนบอลอยากเห็นก่อนโดนถอดออกในครึ่งหลังแม็กอาริสเตอร์ต้องเดินกระโผกกระเพกออกจากสนามไปเข้าห้องแต่งตัวและแฟนบอลเดอะคอปก็หวังว่ามิดฟิลด์คนใหม่จะไม่บาดเจ็บรุนแรง2หงแดงยังรุกเยี่ยมแต่หลังแย่เหมือนเดิมเกมนี้จึงครอปส่งโมฮัมเหม็ดซาลาห์โคดิกักโปและเดียโกโชต้าลงมาเป็น 3-3 แนวรุกโดยพักดาวิดนุนเยสที่ยิงมาแล้ว3เกมติดให้เป็นตัวสำรองเกมรุกยังคงแสดงให้เห็นถึงความอันตรายไม่ว่าจะส่งใครลงสนามแต่เกมรับก็พร้อมโดนคู่แข่งเจาะตะข่ายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเวลาที่โดนเจาะทางฝั่งขวาคู่เซ็นเตอร์แบ็กในนัดนี้ของหงแดงลิเวอร์พูลเป็นเฟอร์จิฟันไดคู่กับโจเอลมาเต็ปโดยรายแรกขึ้นไปหม่งทำประตูได้ด้วยแต่รายหลังยังมีจุดผิดพลาดที่ทำให้เสียประตูมาติฟอร์มไม่ดีมาตั้งแต่เกมกับกรอยเตอร์เฟิร์สที่เสมอ 4-4 หลังยังดูเชื่องช้าและสภาพความฟิตไม่ค่อยดีทำให้ดูแล้วในฤดูกาลใหม่คงใช้อิบาฮิมาโกนาเต้ได้ลงมาเป็นคู่ตัวจริงกับเฟอร์จิฟันไดโจนบินโยยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเคอร์ติสโจนยังได้รับโอกาสให้ลงมายืนเป็นกองกลางหมายเลข6เหมือนที่ทำได้ดีกับทีมชาติอังกฤษด้วยอายุไม่เกิน21ปีที่ได้แชมป์ยุโรปอย่างไรก็ตามนัดนี้แสดงให้เห็นว่าเคอร์ติสโจนยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคนที่จะลงมาทำหน้าที่แทนฟาบินโยที่ย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียแล้วแม้การครองบอลทำได้ดีแต่ก็มีบางจังหวะที่ไม่สามารถช่วยชะลอเกมรุกของคู่แข่งได้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องซื้อกองกลางตัวรับคนใหม่มาเสริมทัพโดยเร็วหลังมีข่าวกับโรเมโอราเวียของซัลแธมป์ตันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้และล่าสุดก็เล็งอังเดรกองกลางชาวบราซิลเรียนวัย22ปีของฟูมิเนนเซ่เป็นทางเลือกสำรองกองหลังใหม่ต้องมาได้แล้วไม่ใช่แค่ตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ลิเวอร์พูลต้องดึงมาเสริมทัพให้ได้เท่านั้นแต่ยังควรต้องหากองหลังคนใหม่มาร่วมทีมอีกด้วยเวลานี้มาติดดูไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วที่จะมาคู่กับฟานไดโกนาเต้อาจจะแข็งแกร่งจริงแต่ยังหวั่นเรื่องการบาดเจ็บที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆขณะที่ทั้งแบ็กซ้ายและขวาก็ยังไม่มีคนมาทดแทนที่ดีสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อันโนและแอนโดโรเบอร์สันหลังทั้งโจโกเมสและคอสตาซิมิกาสดูแลคงพัฒนาไปไม่ได้มากกว่านี้แล้ว2ดาวรุ่งสอบผ่านจึงครอบให้โอกาสดาวรุ่งหลายรายลงเล่นในช่วงปีซีซั่นโดยเฉพาะเบนโดกับบ็อบบี้คลาร์ก2กองกลางอนาคตไกลในเกมที่2ที่สิงคโปร์นี้ทั้งโดกและคลาร์กถือว่าสอบผ่านโดยหลายหลังทำประตูได้ด้วยในเกมที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้4-0แน่นอนว่าในฤดูกาล 2023-2024 หงแดงลิเวอร์พูลมีโปรแกรมต้องลงเล่นหลายรายการทั้งพรีเมียร์ลีกยูโรปาลีก FA คัพและคาราบาวคัพทำให้โอกาสของเจ้าหนูทั้ง2รายอาจจะได้ลงเล่นโชว์ฝีเท้าบ้างในฤดูกาลนี้และนี่คือ5ประเด็นหลังเกมร้อนลิเวอร์พูลแพ้บาเยิร์นมิวนิก 3-4 เกมรุกรถถังเกมรับรถไถเพื่อเกียรติแชร์ไลน์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ